บาร์ของรุ่น 0.0 ครับหรือว่าบาร์ของเครื่องรุ่นใหญ่ใส่ในเครื่องก็ได้ครับอันนี้ใส่ในเครื่องก็ได้ใส่หินเจียก็ได้7นิ้ว9นิ้วใส่โซ่ได้2ขนาดครับตัวนี้404ก็ได้3/8ก็ได้404เดิมถ้า3/8เนี่ยให้ใช้3/8ขีด8ครับอย่าใช้ขีด7ขีด7มันจะยินขอบเนี่ยพอมันเล็กกว่าแหวนมันเล็กกว่าใส่แล้วมันจะกินขอบตัวนี้สำหรับเครื่อง381 382ก็มาเทียบกันดูที่ไปดูขนาดบาร์ของตรงรุ่นของเขานะครับตัวนี้3/8 ขีด 7 3/8 ขีด 8สำหรับบาร์ของรุ่น 0.0 ประหยัดไม้ครับใช้3/8 ขีด 8ประหยัดไม้กว่า404เพราะว่าโซ่มันเล็กกว่าโซ่มันเล็กกว่าเข้าดีกว่าเพราะมันเล็กหรือว่าถ้าใช้เครื่องรุ่นกลางครับอยากจะให้รอบจัดขึ้นนิดหน่อยก็เปลี่ยนแหวนครับนี่เดิม3/8 ขีด 7ให้รอบจัดขึ้นก็ใช้3/8 ขีด 8ครับเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูครับบาร์25นิ้วครับ25นิ้ว3/8โซ่42ฟันตีนโซ่ก็คูณ2ครับตีนโซ่คูณ2ก็84 1ฟันมี2ตีนโซ่7ช่องครับตัวนี้3/8 ขีด 8มี8ช่องให้8ช่องตรงนี้ก็หารครับ84หาร7 84หาร83/8 ขีด 7หมุนครั้งหนึ่งนี่ได้ตีนโซ่7ตีนครับนี่2 4 6 7นี่หมุนครั้งหนึ่งได้7ตีน3/8 ขีด 8หมุนครั้งนึงก็ได้8ตีน84หาร7ได้12ครับ84หาร8 10.5 แหวนหมุน12รอบ3/8 ขีด 7หมุน12รอบโซ่หมุน1รอบ3/8 ขีด 8แหวนหมุน10รอบครึ่งโซ่หมุน1รอบได้รอบเพิ่มมานิดหน่อยครับนี่ถ้าใช้ขนาด3/8 ขีด 8รอบจัดกว่านิดหน่อย